สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สการเรียนออนไลน์นะครับวันนี้ในคอร์สเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับที่เป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันบนมือถือที่ชื่อว่า Flutter นะครับซึ่งตัว Flutter เนี่ยณเวลานี้นะครับยังเป็นเวอร์ชั่นแรกๆอยู่เลยเพิ่งเปิดตัวออกมาได้แค่ปีกว่าๆนะครับยังไม่ค่อยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับแต่ว่าคาดการไว้ว่าในอนาคตเนี่ย Flutter นะครับหรือภาษานี้หรือเครื่องมือตัวนี้เนี่ยน่าจะได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าตัว Flutter เองเนี่ยเป็นโปรแกรมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือเนี่ยที่พัฒนาโดยทีมงานของ Google นะครับแล้วก็ลักษณะการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่อนาคตเขาจะใช้กันก็คือเขียนเป็นแบบไฮบริดไฮบริดแปลว่าเขียนโปรแกรมบนมือถือที่เขียนครั้งเดียวแล้วออกไปทำงานบนAndroid ก็ได้หรือ iOS ของ Apple ก็ได้นะครับฉะนั้นตัว Flutter เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นไฮบริดนะครับแต่ว่าณในเวลาปัจจุบันเนี้ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่นิยมเขียนกันมากก็คือ React Native นะครับแต่เนื่องจากว่าวิธีการเขียนแล้วก็ลักษณะการเขียนของ Flutter กับ React Native เนี่ยมันค่อนข้างต่างกันนะครับโดยที่ React Native เนี่ยจะเป็นการเขียน JavaScriptนะครับแล้วก็จะมีการใช้เครื่องมืออะไรต่างๆประกอบกันและสุดท้ายก็คอมไพล์ออกมาให้กลายเป็น native code ของมือถือยี่ห้อนั้นๆ นะครับของ OS นั้นๆแต่ Flutter เนี่ยจะใช้ภาษาของตัวเองนะครับฉะนั้นในคอร์สนี้เนี่ยในคอร์สที่เราจะเรียนนะครับก็คือเราจะมาเรียนรู้ภาษาใหม่นะครับซึ่งค่อนข้างเชื่อว่าในอนาคตนะครับ Flutter จะมาตีตลาดสู้กับ React Native ได้นะครับเนื่องจากว่าในวิดีโอจะมีวิดีโอของหลายๆคนที่อยู่ใน YouTube เนาะถ้าใครที่ทดลองค้นหาดูก็จะรู้ว่า Flutter เนี่ยมีข้อดีที่เหมือนกับจะมาสู้กัน React Native ได้เลยนะครับฉะนั้นถ้าเราได้เรียนรู้ตัว Flutter ก่อนนะครับได้มีความเข้าใจแล้วได้รู้คอนเซปต์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเขียนโปรแกรมได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างนึงที่อยากจะสอนคอร์สนี้เนื่องจากว่าพอทดลองด้วยตัวเองเนี่ยทดลองเขียน React Native แล้วรู้สึกว่าเขียนไปเรื่อยๆแล้วอึดอัดมีความอึดอัดในขณะที่เขียนนะครับแต่ต่างกับที่ Flutter เนี่ยเราทดลองเขียน Flutter มาแล้วนะครับแล้วก็ใช้มาสักพักหนึ่งละนะครับรู้สึกว่าการเขียน Flutter เนี่ยมันเข้ากับเรามากกว่าซึ่งมันจะมีลักษณะของการที่คล้ายๆการเขียนโปรแกรมเนี่ยคล้ายๆกับตัว Java นะครับฉะนั้นคอร์สนี้เราก็เลยจะเน้นว่าโอเคคนที่จะเรียนคอร์สนี้ได้นะครับก็ควรจะต้องมีความรู้ของภาษา Java หรือ Object Oriented Programming กันมาก่อนนะครับแต่ว่าความยากง่ายนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนึกลองนึกดูง่ายว่าคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่า React Native ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีความที่มันจะใช้ภาษาใหม่ที่เป็นภาษาเดียวของมันนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมืออะไรต่างๆที่ไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากมากมายเหมือน React Native นะครับฉะนั้นอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับทีนี้ในคอร์สนี้นะครับในคอร์สนี้เกริ่นก่อนก็คือเราจะพาเขียนนะครับสอนเขียนFlutter นะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ลงโปรแกรมจนกระทั่งเขียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปจบสุดท้ายที่เราจะทำเวิร์กช็อปขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับว่าทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันเปิดไฟล์วิดีโอนะครับค้นหาวิดีโอออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นจบที่ตัวเวิร์กช็อปตัวนั้นนะครับซึ่งถ้าใครที่เรียนจบคอร์สแล้วเนี่ยคิดว่ายังไงก็ตามสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้แล้วก็เขียน Flutter ได้แน่นอนนะครับทีนี้เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับ